วันนี้เราก็จะมาทำเนื้อเจนะฮะเนื้อเจจะทำเป็นใส่พริกป่นฮะพริกป่นพริกไทยป่นแล้วก็ผงเห็ดนะคะผงเห็ดนะคะเดี๋ยวเราไปเอาไข่มา1 ลูกไข่น้ำจะรวมให้เป็นลูกบอลฮะนะคะเราจะไข่เอาไข่มารวมให้เป็นลูกบอลเนี่ยค่ะนะคะเราก็ผสมเดี๋ยวเราไปปั้นลูกบอลแล้วเราก็ไปใส่ในน้ำรัดหน้านะคะที่เราจะเตรียมไว้แล้วเสร็จแล้วพอเราจะกินเราก็มาเอาผักใส่เส้นใส่นะคะเราผัดไว้แยกกันค่ะเพราะว่าน้ำรัดหน้าเนี่ยถ้าเราใส่ผักไปแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่กินเนี่ยมันจะกลายเป็นสีออกน้ำตาลไม่สวยฮะนะคะแต่ถ้าเราทำไว้แยกกันต่างหากเราจะกินเมื่อไหร่เราก็ค่อยเอาผักมาใส่นะคะผักก็เป็นผักคะน้านะคะหั่นที่อังกฤษเขาเรียกกรีนฮะกรีนเป็นลักษณะเนี้ยฮะก้านมันจะใหญ่อวบใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเป็นผักคะน้าเราก็หั่นแช่น้ำโซดานะคะไบคาร์บอเนตโซดาเอาแล้วก็แช่ไว้นะคะเราจะกินแล้วเราค่อยเอามาทำให้สุกค่ะมันจะได้แค่สุกแต่ยังเขียวอยู่นะคะโอเคค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่จุ๋มก็จะเอาไปปั้นเป็นลูกๆใส่ในน้ำซุปที่เราจะทำรัดหน้านะคะวันนี้รัดหน้ามิดบอลจะเป็นมิดบอลมังสวิรัตนะคะโอเคค่ะแล้วนี่คือสูตรเนี้ยละค่ะสูตรมังสวิรัตค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มโสภิตทันแต้ค่ะตอนนี้เราเสริมด้วยแป้งลูกไก่นะคะถั่วลูกไก่ให้มันหายเปียกค่ะแล้วให้มันปั้นได้นะคะสูตรสำหรับทำลูกชิ้นนะคะไม่ใช่ลูกชิ้นมิดบอลค่ะมิดบอลแต่เป็นมังสวิรัติค่ะ